นุนโดยมิกกี้กันแดดหน้าฉ่ำบางไม่พึ่งรองพื้นเนื้อบางเบาติดทนนาน12ชั่วโมงโอ้ยรอมายังรายการมาอย่างเนี้ยรายการมายังล่ะจะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้อยู่กับบกสุตาค่ะแล้วก็เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเรามาบุกบ้านสุตานะคะมาเปิดปากกับเน็ตไอดอลสาวคนนี้เธอเป็นทั้งนักข่าวเธอเป็นทั้งพิธีกรรายการทีวีและเธอเป็นทั้งกสิรูไม่ใช่เธอคือกูรูตัวแม่ของวงการศิลปกรรมด้วยนี่นะวันนี้นะคะเราจะมาบุกบ้านคุณแอนนาทีวีภูค่ะโอ้โหหรือว่าที่รู้จักกันดีนะคะแอนนาของน้องๆเขาจัดรายการด้วยนี่รายการอะไรของเขานะรายการปวดแปดจริงๆก็คือรายการปวดแปดนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะโอ้ยร้อนมากเลยเธอเข้ามาที่บ้านอุ้ยดีมากที่บ้านเขาเป็นร้อนอยู่ไหนอยู่ในทะเลทรายหรือไงอันนี้บ้านเขาเนี่ยเจอบ้านหรือว่างเนี่ยกว้างมากเลยอ่ะข้างในไหนอ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสามีแอนนานะขออนุญาตบุกบ้านหน่อยนะคะนี่คือบุกจริงๆเลยนะคะนี่ดูการกองกลางเกงแบบว่าเป็นบ็อกเซอร์อยู่เลยนะคะอันนาอยู่ไหนคะเนี่ยข้างบนมั้งข้างบนอ้าวถ้างั้นเราก็ไปหาอันนาข้างบนเลยนะกำลังจัดรายการอยู่งั้นขออนุญาตไปข้างบนได้ไหมคะค่ะขออนุญาตไปหาอันนาข้างบนเลยนะคะจัดเข้ามาค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราขออนุญาตน้องแม็กนะคะนี่น้องแม็กนั่นเองค่ะนะคะนี่นะคะคุณพ่อของแอนนาค่ะนะคะคุณพ่อหรอคุณพ่อของแอนนานี่เป็นแบบลูกเขาเรียกว่าไงเป็นสตูดิโอเลยอะดูอลังการมากมีใครเคยเห็นเบื้องหลังของแอนนาบ้างคะเนี่ยผู้ชมดูเป็นการลงทุนเป็นการไลฟ์สดที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆสวัสดีค่ะแอนนาสวัสดีค่ะขอมาดูคุณผู้ชมขอบุกบ้านแอนนาหน่อยนะคะวันนี้มาหายนะแอนนากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังแต่งหน้าอยู่เลยเอาเลยอุ้ยนี่ทุกคนทำบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวนางขอแต่งหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปเมาส์ด้านล่างค่ะได้เลยค่ะนะคะอยากรู้ประเด็นอะไรกันบ้างหน่อยพูดให้เตรียมใจหน่อยสิคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอพักเบรกไว้สักครู่นึงนั่นเองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับแอนนาทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะกับผู้หญิงคนนี้นะคะผ่านเรื่องราวชีวิตเธอผ่านอะไรมาบ้างจนวันนี้เนี่ยเธอยิ่งกว่าเศรษฐินีเธอเป็นผู้หญิงที่มีลูกค่ะและอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นแม่การเป็นภรรยาเออการเป็นภรรยาใช่ไหมค่ะแล้วซึ่งวันนี้สามีคุณแอนนาเนี่ยใส่กางเกงบ็อกเซอร์น่ากินมากฮะไม่ทำไมไม่บอกก่อนว่าจะมาแบบนี้เข้าใจไหมอ้าวก็มันเป็นเซอร์ไพรส์ไงเปิดปากคนดังก็ต้องบุกถึงบ้านคนดังโดยที่คนดังไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวเลยแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะนะฮะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรานะคะมาบุกนะคะถึงบ้านนะคะเน็ตไอดอลนะคะสาวสวยพิธีกรคนดังนะคะกับคุณแอนนาทีวีภูบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นสุดที่คุ้มสีมากๆที่เรามาพูดคุยนะคะทุกประเด็นที่หลายคนไม่เคยรู้ทุกคนนะคะจะเคยเห็นเรื่องราวนะคะว่าเธอคือตัวแม่ในเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะเธอคือสาวประเภท2นะคะที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับสาวประเภท2ด้วยกันนะคะแต่วันนี้อีก1บทบาทนะคะของการเป็นแม่ค่ะนะคะว่าวันนี้เนี่ยแอนนาเป็นแม่คนแล้วค่ะนะคะวันนี้รายการเปิดปากคนดังนะคะอยู่กับนะคะแอนนาทีวีภูนะคะขอต้อนรับเธออีก1ครั้งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตพูดคุยอย่างเป็นทางการดีกว่านะคะวันนี้บุกถึงบ้านแอนนาเลยนะก่อนที่จะคุยนะคะแป๊บนึงดีกว่านะคะบุกถึงบ้านแล้วเราก็ต้องมีนี่เลยนะคะเป็นมิกกี้ครีมกันแดดนะคะเห็นแอนนาออกแดดบ่อยๆวันนี้พอมาแอนนาถึงบ้านเลยนั่นเองค่ะอันนี้กันแดดไม่ดำเนาะกันแดดไม่ดำมอบให้แอนนาแน่นอนค่ะนะคะนี่โอเคนะอ่ะวันนี้นะคะโอ้โหเห็นแอนนาไลฟ์สดไปด้วยบุกถึงบ้านนะคะก็ไลฟ์ตรงนี้ไปด้วยไงแล้วก็นอนคุยทางนั้นไปด้วยขออนุญาตถามดีกว่านะคะว่าขอสาธยายเรื่องราวตัวเองนิดนึงได้ไหมกว่าจะมีวันนี้เนี่ยเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกตัวดุ้งละเออนะจริงๆไม่เหนื่อยนะนี่มองว่าเวลาเจอปัญหาที่กันในชีวิตก็คือจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเลยก็เลยรู้สึกว่ามีวันนี้ได้กว่าจะมีวันนี้เจออะไรมาสารพัดสับสิ่งที่เราเห็นตามรายการต่างๆถูกไหมใช่อันนี้เคยพูดในหลายรายการแล้วก็เลยขอเป็นไม่พูดเยอะแล้วกันนะขอเป็นพูดว่าทุกวันนี้ที่มีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้
ม่ให้อบละเราจะคิดอย่างนี้เสมอเราจะไม่คิดว่าแบบทำไมเราถึงเกิดมาเป็นกระเทยทำไมเราถึงเกิดมาแบบไม่รวยอะไรเงี้ยไม่คิดแบบนั้นนะคิดว่าอย่างเวลาคนอื่นเนี่ยเขาเห็นหวังมรดกพ่อแม่เนี่ยเราจะไม่เคยคิดอย่างนั้นนะเราคิดว่าไม่เป็นไรพ่อแม่ให้เราเกิดมาแล้วไม่ต้องให้อะไรเราเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเพราะว่าไม่เคยนั่งรอวาสนาหรืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเราก็ต้องสร้างเองนะฮะเพราะว่าถ้ามัวรอวาสนาป่านนี้แก่ตายคงไม่ได้อะไรเลยแต่ที่ว่าทุกวันนี้ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ครบหรอกเพราะว่ายังต้องทำหากินอยู่ถ้ารวยเมื่อไหร่ก็คือไม่ต้องทำหากินแล้วอยู่เฉยใช้เงินนั่นคือรวยแต่จริงๆหลายๆคนที่ตามไลฟ์ของแอนนาเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตของแอนนามันจะมีความสุขเหลือเกินเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดเลยในไลฟ์สดกับชีวิตจริงมันเหมือนกันไหมคะไม่นะชีวิตจริงมันก็ต้องมีความทุกข์อ่ะใครจะมารู้บ้างแอนนานอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่แบบคนดูในไลฟ์สดเขาจะดูแค่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งของเราแต่เวลาที่เราอยู่หลังกล้องหรือว่าเราแบบไม่ได้อยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยเราต้องทำงานตั้งกี่ชั่วโมงกว่าเราจะดูแลลูกค้าที่คลินิกเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นถึงบางวันถึง6โมงเช้าบางวันถึง10โมงเช้าคนก็ไม่ได้มารู้กับเราว่าเรานั่งดูแลลูกค้าตรงนั้นคนก็คิดว่าอุ๊ยพี่นาสบายจังเลยอ่ะบางทียังอดหลับอดนอนใช่อดหลับอดนอนคือบ่อยมากซึ่งเคยถามแม็กซ์นะซึ่งมันแม็กซ์เป็นแฟนเนี่ยเราก็ถามแม็กซ์ว่าแบบเหนื่อยไหมอยู่บ้านไหมไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลี้ยงลูกไปก่อนแต่คือความที่แม่ก็อยากจะมาช่วยเพราะว่าเนี่ยน้อยมันอยู่ใกล้เราอยู่พูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยสามีนะคือเราอยู่ใกล้ๆสามีเราอะจนรู้สึกว่าแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะเวลาไปไหนก็เรารู้สึกว่าแบบต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชีวิตนาตื่นกี่โมงนอนกี่โมงได้หลับกี่ชั่วโมงคะตื่นประมาณเที่ยงนะส่วนใหญ่อ่ะตื่นเที่ยงช่วงนอนก็นอนประมาณตีสี่นอนตีสี่ตื่นเที่ยงซึ่งเป็นเวลาที่พังมากจริงๆคนนอนเวลาแต่ก็แลกกับชีวิตที่มีความสุขแลกกับรายได้ที่เข้ามาแลกกับการที่ต่างประเทศอย่างนี้ไหมคือคนเราถ้าอยากจะมีชีวิตที่สบายอยากใช้เงินเยอะอยากมีชีวิตที่ดีทำอะไรก็ได้อ่ะเราต้องแลกกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการนอนในเรื่องของสุขภาพเราต้องยอมแลกอ่ะเพราะว่าชีวิตเนี้ยเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆทุกอย่างแต่ว่าเห็นคุณแม็กก็ดูแลดีนะเพราะตั้งแต่แอบบุกบ้านแอนนามาเจออาหารส่งอาหารเสริมอะไรจะไปหมดเลยเขาดูแลแอนนาทุกอย่างจริงๆต้องบอกว่าแม่ของแม็กแม่สามีเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพมันก็ส่งต่อมาให้กับแม็กแล้วแม็กก็ส่งมาให้เราต่อมันก็เลยกลายเป็นทางบ้านช่วยดูแลสุขภาพขออนุญาตถามดีกว่าเราคุยหลายเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยลูกเนี่ยมาได้ยังไงแค่นาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พูดตรงๆนะว่าอยากพูดมากแต่บางอย่างบางเรื่องเนี่ยก็คืออยากให้น้องโตกว่านี้คือไม่อยากให้คนไปลือกันผิดๆหรือว่ารู้จากคนอื่นแล้วก็พูดกันไปคนละแบบคนละอย่างสมมุติถ้าน้องโตขึ้นมาแล้วน้องแบบไปรับเรื่องรู้เรื่องคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นน้องก็จะรู้สึกสับสนเพราะความที่เราเป็นสาวเพศ2ด้วยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนแต่คราวนี้เราก็ขอใช้เวลาแบบในการอธิบายให้ลูกเราฟังทีละเรื่องทีละอย่างนะฮะพูดตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้าถึงวันหนึ่งที่แอนนารู้สึกว่าแอนนาจะพูดได้ทั้งหมดแอนนาจะพูดให้แต่ณวันนี้แอนนาบอกเลยว่าแม่คือพ่อแท้แท้นะแม่คือพ่อแท้แท้แอนนาอาจจะไม่ใช่แม่ที่เพิ่งกำเนิดแต่นาก็คือแม่ที่เลี้ยงแต่วันแรกที่เกิดขออนุญาตถามเตรียมก่อนเกิดด้วยนะขออนุญาตถามเตรียมคำตอบแม้ว่าถ้าวันนึงเด็กโตไปแล้วเด็กไปโรงเรียนแล้วเราเด็กก็ยังเห็นเราในสถานว่าเฮ้ยเราเป็นแม่แต่ว่าเราเป็นแม่สามประเภทสองเราจะให้คำตอบลูกไหมหรือว่าใครถึงเวลาก่อนเราค่อยบอกไม่เราก็จะบอกกับลูกเลยนะว่าแม่ไม่ใช่แม่ที่ให้กำเนิดไม่ได้แม่ที่เกิดออกมาแต่แม่คือแม่ที่เลี้ยงเป็นแม่ที่แบบเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะคือเราก็ดูแลอยู่ในท้องแล้วแล้วแบบวันคลอดวันแรกเราก็ยังพาไปส่งโรงพยาบาลเราพอทำคลอดเสร็จเราก็เป็นคนอุ้มเพราะฉะนั้นคิดว่าเด็กจะเข้าใจไหมเคยดูละครนะบางทีเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจนโตเป็นผู้ใหญ่มีหลักมีการมีงานสุดท้ายก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เพื่อนรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องมารักเราคือเราแค่เรารักลูกเราก็ให้ดูแลลูกทำทุกอย่างเต็มที่กับเด็กอ่ะเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่ทุกคนไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องมาตอบแทนเราหรอกคือแค่รู้สึกว่าลูกเนี่ยสามารถดูแลตัวเองของเขาได้เนี่ยมันก็โอเคแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่กำลังคิดจะมีลูกหรือว่าคิดจะรับเด็กมาเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงเด็กมา3เดือนเลยอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ซึ้งถึงคุณพ่อคุณแม่เลยว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อยแค่ไหนการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยมากนะโอกาสบทบาทของการเป็นแม่บทบาทของการเป็นแม่เต็มตัวแล้วตอนนี้เหนื่อยจริงๆเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเรานอนตีสี่ใช่ไหมเราลูกตื่นตีสี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกจะอยู่กับแม่สามีเป็นคนดูแต่ตอนตีสี่เนี่ยพอเรากลับมาเราเอาลูกมานอนด้วยซึ่งเวลาในการนอนมันจะเลทอีกเพราะลูกต้องตื่นมากินนมก็ประม
มาณ6โมงค่ะ11โมงลูกก็จะมาแบบนอนเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเล่นกับลูกอีกทั้งที่เราง่วงค่ะซึ่งแรกๆถามว่าเครียดไหมเครียดนะว่าแบบเฮ้ยแบบคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่มีลูกแต่พอเห็นเด็กยิ้มเห็นเด็กแบบคุยเห็นเด็กเราชอบเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วน้องมีแววไหมคะว่าจะเหมือนคุณแม่อนาปะคุยเก่งพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่นะวางแผนชีวิตลูกก็นาทำงานในวงการบันเทิงไม่นะพี่ดูไม่ออกสามเดือนเนาะถ้าวันนึงเขาชอบอะไรจะผลักดันอะไรอย่างงี้มะจริงๆก็ทำงานในวงการก็ไปเรียนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราเลยอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆกับการเป็นดารานะเฉยๆกับการอยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เรารู้ดีว่าวงการนี้ก็ไม่ได้ตอบแทนให้เงินอะไรมามากมายถ้าวงการนี้ถ้าใจรักจะอยู่ได้แต่ถ้าไม่ได้ใจรักอยู่แป๊บเดียวก็ต้องออกชื่อทำไมถึงตั้งชื่อน้องแอร์พอร์ตเพราะอะไรคะแม่บินบ่อยค่ะการตั้งชื่อแอร์พอร์ตคือจะได้อยู่แม่จะได้รู้สึกว่าไม่ต้องบินไปไหนแล้วอยู่กับบ้านแบบนี้นี่เองแบบเปล่าเลยก็ยังบินเหมือนเดิมลูกเกิดธันวาค่ะมกราบินค่ะมกราไปฟิลิปปินส์กุมภาไปอินเดียมีนาไปฮ่องกงเมษาเดือนหน้าไปเกาหลีซึ่งก็ยังบินทุกเดือนไม่จริงๆบางทีเราไม่ได้อยากจะบินนะค่ะอย่างมกราเนี่ยตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ไปเชียร์น้ำตาลแล้วแต่พอดูไปดูมาโอ้อยากเชียร์ว่ะก็ไปค่ะกุมภานี่เราอยากไปแล้วเพราะว่าเราไปพุทธคยาไปตามรอยพระเจ้าก็ไปส่วนมีนานี่เราติดบนไว้เราจะไปไหว้พระที่ฮ่องกงเราก็ต้องไปอีกส่วนเกาหลีเนี่ยคือคุณหมอนกเนี่ยจะไปทำศัลยกรรมที่นั่นก็ต้องเป็นเพื่อนกันอีกก็เลยต้องไปแต่ที่จำเป็นนะแต่น้องไม่งอแงเลยอ่ะน้องน่ารักมากแอร์พอร์ตค่ะสมมติเลยว่าลูกคนอื่นอาจจะเป็นไงไม่รู้แต่ฉันรู้ลูกฉันไม่งอแงนะฉลาดมากนะงอแงแล้วมองกล้องสุดฤทธิ์นะไม่ได้ว่านะฉันยังลูกฉันไม่เคยแบบว่ามานั่งแบบลูกร้องแล้วแบบตีไหมตีไหมไม่เคยเด็กเหรอกี่ขวบก็จะไม่ตีจ้าเอ๋จะยิ้มกันลูกนะคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นบทบาทนี้นะคะบทบาทที่อนามาเป็นคุณแม่แล้วก็มานั่งเลี้ยงลูกแล้วการให้นมหรือว่าป้อนนมป้อนข้าวอะไรอย่างงี้คือเรื่องนมเนี่ยตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราจะไปขอบริจาคนมจากน้ำนมแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเรามองผลเสียผลได้ดีเนี่ยบวกกับเราให้กินนมผงดีกว่าเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเราไปรับบริจาคนมมาแล้วถ้าเกิดคนที่ให้บริจาคมาเนี่ยแล้วเราตรวจมาไม่ดีเด็กอาจจะติดโรคติดต่อได้แต่นี่นมผงคุณภาพเท่านมแม่เลยนะนมผงเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าโอเคนะจ้ะเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้ว่านะตอนนี้ก็คืออวบมากอ่ะอวบเนี่ยอวบเหมือนแม่สามเดือนน่ะอวบมากลูกหนักเท่าไหร่แล้วคะดูเด็กสามเออนะดูเด็กสามเดือนสิดูเด็กสามเดือนโตมาเริ่มเลยอ่ะจ้าเอนี่แหละพ่อเขาหลงมากเลยนะน่าเหมือนพ่อคือพ่อเขาหลงมากนะพอผ่านบทบาทของการเป็นแม่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือมีคุณแม่สามีมาอยู่ด้วยก็อยู่ทางบ้านของคุณแม่คือจะมีคุณแม่สามีแล้วคุณพ่อสามีอยู่ด้วยแล้วแอนนาพิชิตใจคุณแม่สามียังไงบ้างเพราะว่าง่ายๆคุณผู้ชมขาหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่เราเป็นสาวประเภท2แล้วผู้ชายเป็นผู้ชายแท้ๆแล้วการที่ทำให้หนึ่งกว่าจะผ่านจุดของการที่ผู้ชายคนนึงต้องยอมรับในสภาพเพศเราทีนี้ก็ต้องผ่านไปถึงคุณพ่อคุณแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยแอนนาค่ะจริงๆแล้วก็ปกตินะเดี๋ยวลองถามแม่สามีก็ได้คือก็อยู่แบบปกติเลยค่ะเหมือนชีวิตปกติทั่วไปแล้วก็เราอ่ะจริงๆคนมองภายนอกเนี่ยเวลาที่อยู่ในไลฟ์สดหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยคนจะมองว่าอุ้ยแรงจังเลยอ่ะทำไมพูดจาแรงๆมันคือหัวโขนนะค่ะเพราะว่าหน้ากากในชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเราพูดเพราะถ้าพูดเบาๆคนก็ไม่ดูใช่ไหมเราเอนเตอร์เทนคนเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดแบบคุณผู้ชมเขาเนี่ยนานะคะจะพามาดูอังจริงนะไม่มีคนดูใช่ไหมมันไม่มีเซนแล้วคนก็ไม่ดูเราต้องรู้ว่าคนดูอยากดูอะไรค่ะแต่สิ่งที่คนดูอยากดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำแบบในเลวร้ายเสมอไปเราก็มีหลายมุมเวลาทำบุญเราก็โพสต์นะแต่คนไม่ค่อยกดไลค์แต่เวลาเราทำบาปเนี่ยคนกดไลค์นะแล้วคือมีวิธีการหลายๆคนเนี่ยอยากได้เคล็ดลับแน่นอนเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้พี่ชิดใจแม่ผัวยังไงดีกว่าเออคะก็จริงๆแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยก็ใจเขาไม่ใส่ใจเราเสมอนะก็จะมีการถามสารทุกข์สุขดิบกันเสมอแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการเข้ากับผู้อื่นหรือการเข้าผู้ใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นสาวเพศ2แล้วจะมีความกังวลว่าโอ๊ยถ้าแบบถ้าเรามีแม่ผัวเนี่ยแล้วแม่ผัวจะรับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องนั้นคือปล่อยมันไปตามธรรมชาติเราเป็นคนแบบไหนอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลยุคอะไรยุคที่ทุกคนสามารถยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จะบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยการที่เราอยู่กับแม่สามีพ่อสามีหรือตัวสามีเนี่ย
เวลา24ชั่วโมงเราไม่สามารถปิดบังมันไว้ได้ทุกอย่างมันจะแสดงออกมาเองแล้วเขาจะรับเราได้หรือรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกในตัวนะฮะโอ้โหเห็นบอกว่าอนาเนี่ยมีการวางแผนชีวิตเรื่องของการแต่งงานด้วยจริงๆแล้วก็จะแต่งได้ปีที่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นะฮะก็เลยเลื่อนไปก่อนก็กล่าวว่าอยากให้เลื่อนหลังจากพิธีเสร็จพอราชพิธีเสร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยจัดงานของเราก็คือวางแผนไว้ว่าอยากแต่งงานอยากจัดงานแต่งงานอยากมีการจดทะเบียนอะไรอย่างนี้เลยไหมคะจริงๆอ่ะคือจะบอกว่าเราดิ้นรนเรื่องการจดทะเบียนสมรสมาสักพักนึงแล้วเพราะปัญหานะปัญหาเลยอันดับแรกเนี่ยวันนี้แฟนมาทำประกันแต่ว่าเราไม่สามารถมีส่วนร่วมผู้รับผลประโยชน์เราไม่สามารถมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเราจะยกให้สามีก็ไม่ได้หรือสามีจะยกให้เราก็ไม่ได้เอาไม่ได้หรอถามว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันทำได้แต่มันยากยากกว่าผู้หญิงและผู้ชายปกติก็เลยคิดว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยแนวเรื่องการกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งจริงๆนะโบกาสพี่เล็กซี่หนูดิ้นรนมาเรื่องการแต่งงานเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเรามีลูกเด็กเรามีลูกอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราจะไปเมืองนอกเนี่ยปัญหามาแล้วนี่อุ้มไปไม่ได้นะเพราะเป็นใครอ่ะเออใช่เขาต้องถามแน่นอนเป็นอะไรกับสามีเพราะว่าตัวเรากับสามีเนี่ยตามกฎหมายที่ในพาสปอร์ตอ่ะเราไม่ได้เป็นรายการไม่ได้ระบุว่าเป็นผัวเมียคนจดทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้ามีโอกาสแม้ว่าวันหนึ่งแอนนากับคุณแม็กก็เปลี่ยนสัญชาติไปอยู่เมืองนอกเลยแล้วก็จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเลยก็กำลังดิ้นรนอยู่นะแล้วก็ทีนี้ปัจจุบันนะพอจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเด็กคนนี้ก็จะเป็นลูกเราโดยสมบูรณ์เออตอนนี้ดิ้นรนอยู่ว่ากำลังหาวิธีแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปอยู่เมืองนอกจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเราประเทศไทยไม่ดีนะแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ซับพอร์ตเราก็คิดว่าเราหาวิธีไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องพูดตรงๆว่ากฎหมายเมืองนอกเนี่ยเขามีการออฟเฟอร์หลายๆเรื่องเกี่ยวกับเพศที่3แต่ประเทศไทยเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้ออฟเฟอร์มากขนาดนั้นยังไม่ได้เท่ากับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อเราไม่เท่าเราก็ไปหาประเทศที่เขาให้เราเท่าแล้วก็ทำให้มันปกตินะฮะนี่คืออีกชีวิตอีกมุมหนึ่งของแอนนานะคะอยากรู้จังเลยว่าเวลาอยู่ในบ้านแอนนาทำอะไรบ้างป้าป๊ามาแล้วป้าป๊ามาแล้วนี่ป้าป๊านะคะป้าป๊าก่อนเปลี่ยนเป็นเกงนี่ไปหาป้าป๊าก่อนนะคะป้าป๊ามาแบบอันนี้อยู่บ้านเลยจริงๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เรามาบุกนะเออถามนิดนึงว่าอยู่บ้านแอนนาทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยนะอันนี้พูดตรงงานบ้านไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรจริงๆก็เป็น working woman แหละแล้วนอนแม่สามีทำแล้วก็สามีช่วยบ้างแต่ตอนนี้กำลังจะจ้างแม่บ้านละเพราะว่าสงสารแม่สามีเพราะว่าหนึ่งหลานก็ช่วยเราเลี้ยงแล้วบวกกับต้องมาทำงานบ้านมันก็เหนื่อยไงก็กำลังจะแม่บ้านแต่อีกหนึ่งบทบาทนะคะของการเป็นกูรูในเรื่องการศัลยกรรมค่ะได้เรียกว่าเธอคือตัวแม่เลยถ้าเซิร์ชเข้าไปใน Google เรื่องการทำศัลยกรรมทุกอย่างขึ้นชื่อนาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นเอเจนซี่นะเพราะว่าพูดตรงๆว่าหลายคนเข้าใจว่านาเนี่ยเป็นเอเจนซี่จัดหาลูกค้าทำศัลยกรรมคลินิกคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ให้สถานพยาบาลมีเอเจนซี่แล้วก็เราจะออกมาพูดว่าเราไม่ใช่เอเจนซี่มันก็เหมือนร้อนตัวเพราะว่าหลายๆคนจะทราบดีว่าเรามีรูปอยู่ที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่คลินิกถ้าเป็นเอเจนซี่เนี่ยเราต้องส่งหลายๆที่ถูกไหมแต่คราวนี้เราส่งอยู่ที่เดียวเราดูรู้แลลูกค้าที่เดียวมันก็คือหมายความว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์แต่คนมักจะเข้าใจไปอีกแบบนึงนะฮะซึ่งถามว่าเรามาดูแลลูกค้าได้ไหมคือพรีเซนเตอร์ที่คลินิกเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้แล้วก็เข้ามาเอนเตอร์เทนกับลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะอยากเจอพรีเซนเตอร์เพราะพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาอยากจะถามว่าเธอทำอะไรบ้างเพราะว่ายอมรับนะว่าเราไม่ใช่คนสวยแต่ว่าถ้าเทียบแบบเมื่อก่อนอะก็ถือว่ามาไกลอยู่ไกลมากเลยค่ะเออจำนะครับไกลมากถ้าใครจำรายการสบายซีสมัยทีวีภูมิเมื่อก่อนนะคะอาจารย์ก็ยังโผล่หัวอยู่เมื่อก่อนนี่นานมากแต่หลายคนจำได้นะเป็นภาพจำเซิร์ชกูเกิลยังขึ้นภาพนั้นนะใช่ไหมถามนิดนึงนะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะก็อยากทำศัลยกรรมโน่นอยากทำศัลยกรรมนี่สิ่งที่ฮิตที่สุดหรือยอดฮิตสุดในการทำศัลยกรรมส่วนใหญ่คนเขาทำอะไรกันจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเรื่องศัลยกรรมคนชอบหลงนะคนชอบคิดว่าต้องทำจมูกถึงจะสวยซึ่งจริงๆแล้วหน้าของแต่ละคนเนี่ยคือมันมีความแตกต่างกันออกไปเป็นไปได้มาให้หมอดูจบ อย่าเพิ่งไปคิดเองว่าเราต้องทำอะไรเราจะสวยแต่ว่าแพลนดูเลยจริงเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยตั้งใจมาทำจมูก
คุยกับหมอคนมาทำตาจริงมันเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองว่าอุ้ยเราไม่สวยตรงจมูกแต่จริงหมออาจจะบอกว่าตานี่แหละเธอไม่สวยเออแต่อย่ามาถามนี้นะเพราะถ้าถามฉันเนี่ยเคยมีลูกค้าบางคนเนี่ยถามเป็นเกย์เป็นเกย์สาวๆอะไรเงี้ยมาปรึกษาอ้าวเหรอปรึกษาตอนแรกจะทำจมูกค่ะเปลี่ยนไปทำนมแทนเอ้าเพราะอะไรคะได้แรงโน้มน้าวในชีวิตนี่นะคะมีหลายคำถามที่หลายคนถามหรือว่าเขาฟังไม่ทันได้เลยว่าใครเป็นคนตั้งท้องใครเป็นคนท้องก็คือลูกของแม็กนะคะแล้วก็ทุกคำตอบทุกคำถามที่คนถามมาไปดูในรายการอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่านาพูดเคลียร์แล้ววันนี้หลายคนเห็นนาเป็นไอดอลหลายคนเห็นนาเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากมีชีวิตเหมือนเธอให้เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเธออยากจะบอกอะไรกับพวกเขาหน่อยไหมคะนาคะสำหรับคนที่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเป็นสอบให้สองแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันยากเหลือเกินในการที่จะแบบต้องต่อสู้ในสังคมอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะชีวิตมันไม่ได้ยากนะ มันอยู่ที่วิธีคิดถ้าเราคิดว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะมีทาร์เก็ตแล้วมีเป้าหมายที่แน่ชัดแล้ววันนึงเราจะไปถึงจุดนั้นได้เองคือถ้าเราสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องได้ดีชีวิตเราจะต้องดีกว่านี้ร่างกายและสมองเนี่ยมันจะบังคับตัวเองว่าเราจะต้องแอคทีฟและต้องขยันเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะต้องได้ดีประสบความสำเร็จแต่ว่าร่างกายบอกว่าง่วงนอนฉันต้องนอนทุกวันฉันก็จะผ่านก็ไม่ได้ไรนะคะคือพยายามหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็หาเป้าหมายว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วที่เหลือเนี่ยสมองแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นคนสั่งเองว่าเราต้องทำยังไงแต่สิ่งที่เราทำต้องห้ามไม่ผิดนะต้องห้ามผิดกฎหมายนะถ้าผิดกฎหมายมันก็ไม่โอเคละนะฮะนะคะอย่างกับเมื่อกี้นี้ดูไลฟ์สดนะคะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าหรือว่ามาเหยียดเพศแอนนามาด่าแอนนาบ้างอะไรอย่างนี้เรามีวิธีการจัดการหรือป้องกันคนพวกนี้ไงบ้างจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะโดนเยอะมากแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือจะด่ากลับแล้วก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ปัจจุบันมันเยอะอ่ะมันเยอะจริงๆคือเวลาเราอยู่ในสังคมโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาคิดอะไรกับเราอยู่ค่ะคนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเราแต่เขาไม่แสดงออกมาคนบางคนชอบเราเขาจะบอกค่ะคือต้องพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์จิตใจของใครได้คร่าวๆเลยนะชีวิตของเราทุกวันนี้ที่มันเป็นไปอยู่ได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนอื่นเขาชอบเราหรือไม่ชอบเรามันเกี่ยวกับว่าเรามีความสุขกับการทำอะไรแล้วก็สิ่งที่เขาด่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอรู้จักแค่เผินๆแต่เขาก็มาตัดสินเราทั้งชีวิตแล้วแล้วเราจะไปแคร์ทำไมเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้รู้จักเราดีเราก็ไม่ต้องแคร์เราก็ปล่อยไปไม่ต้องสนใจเพราะว่าคำพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักเราดีแล้วก็คำพูดของคนที่ดีอ่ะเขาจะไม่พูดให้คนอื่นรู้สึกเสียใจนี่อันนี้คือเป็นวิธีคิดอ่ะพี่เล็กซี่พูดตรงๆพี่เล็กซี่เห็นคนที่ไม่รู้จักกับพี่เล็กซี่ไปด่าเขาไหมไม่กล้าถูกไหมกลัวมันด่าแล้วกลับนอกจากว่าเขาจะทำเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมฮะถูกค่ะในขณะที่เราไลฟ์สดแล้วเราก็นั่งแต่งหน้าแต่เรากลับโดนด่าถามว่าการแต่งหน้าของเราเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอมันก็เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามาด่าเราเพราะเรานั่งแต่งหน้าเราแบบเธอไม่ชอบฉันก็เรื่องของเธออ่ะฉันไม่ได้จ้างเธอมาชอบฉันถ้าใครจะชอบฉันก็ต้องชอบฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยชัดเจนมากนะคะอยากคุยอ่ะอยากคุยกับแม่ผัวนี่แม่สามีเหรอใช่คุณผู้ชมขาวันนี้เราคุยกับแอนนาแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตไปสัมภาษณ์คุณแม่สามีหน่อยโอเคว่าอีกหนึ่งมุมมองนะคะว่าวันนี้เนี่ยลูกสะใภ้เราเป็นทาร์เจนเดอร์พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าเขาเปิดใจรับเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วไม่มีใครกล้าถามมีรายการเราเนี่ยค่ะนะคะที่จะถามนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนานานะคะเธอเป็นสาวประเภท2อีก1คนนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่มีฝันนะคะเชื่อได้เลยว่าใช้ชีวิตตามแอนนานะคะก็อาจจะรวยเหมือนแอนนาได้เช่นกันค่ะใช่นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณแอนนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่สามีนิดนึงสิคะโอเคคุณผู้ชมขาเมื่อกี้นี้เราก็พูดคุยกับแอนนานะคะซึ่งเขาบอกไว้ว่าเรื่องสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของแม่สามีกับลูกสะใภ้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาฟังแล้วมาพูดคุยนะคะคุณแม่ของน้องแม็กหรือว่าคุณแม่ของแฟนของคุณแอนนานั่นเองค่ะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับคุณแอนนาสาวที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าแรงไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่จะว่าอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาบุกบนเตียงคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่กำลังเลี้ยงน้องแอร์พอร์ตเลยนะคะนะคะนี่น้องนอนน้องเลี้ยงยากไหมคะแม่ไม่อะค่ะค่ะนะเขาไม่งอแงก็ไม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเด็กเล็กๆก็เวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะกวนแต่เขาไม่กวนนะคะวันนี้เอาแอะเอาแอะเสร็จแล้วก็ขนมยัดปากนอนเลยวันนี้มีคำถามนะคะว่าวันนี้คุณแม่เนี่ยเขาเรียกแม่สามีเนาะฝ
กับวิธีการเข้ากับลูกสะใภ้ที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยคุณแม่ผ่านความรู้สึกนั้นยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกตกใจมั้ยถามก่อนตกก็ถามก็ไม่ได้ตกใจค่ะก็ความคิดของตัวเองก็คือว่าเขาก็คือคนคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ให้แบบเขาเรียกใช้คำว่าความยุติธรรมอ่ะก่อนที่จะเจอแอนนาเคยดู Facebook เคยดูรายการก่อนหน้านั้นมั้ยครับว่าเขาเป็นคนดังเคยรู้จักเขาไหมคะไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักเลยไม่รู้จักค่ะแล้ววินาทีที่แม็กพาแอนนามาเจอคุณแม่คุณแม่มองแอนนาเป็นคนยังไงบ้างมองก็เขาแรกตกใจไหมคะอะไรเงี้ยไม่ก็คือเขาคบกันแล้วก็แบบพากันไปดีอะไรอย่างเงี้ยพากันไปดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเรียกว่าวันนี้เขาชนะใจเราไหมคะก็เขาก็โอเคค่ะเขาก็ดีถามสารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อได้เลยว่าสาวประเภท2หลายๆคนต้องอิจฉาแอนนามากวันนี้นะเรายังอิจฉาเลยอ่ะใช่ไหมแม่ดีมากแต่เขาก็ดีด้วยนะก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดีฝ่ายเดียวแล้วอย่างคนรอบข้างคุณแม่เลยทราบไหมครับว่าเฮ้ยลูกสะใภ้เราเป็นสาวสองอะไรอย่างงี้ใช่มีค่ะก็เคยแบบมีเพื่อนอย่างเงี้ยมีมาถามบางทีเขาเรียกอะไรเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าแม่คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราต้องไปคิดเยอะนั่นก็คือลูกเราก็ใช่ไหมคะลูกเรารักใครเราก็รักเหมือนกับที่ลูกเรารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันเราจะแยกทำไมเพศทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันทั้งเพศหญิงเพศชายใช่ไหมแต่เขาจะเลือกอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้คุณแม่อยากฝากอะไรหน่อยไหมคะสำหรับความรักของลูกชายแล้วก็กับแอนนาค่ะนะคะก็ให้เขารักกันนะคะนะคะดูแลกันไปตลอดอย่างเงี้ยเราลือสักคนไหมคะแม่ขออีกนิดนึงนะคะอย่างครอบครัวหลายๆครอบครัวปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้เกิดขึ้นเยอะมากอยากให้คุณแม่บอกอะไรกับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างไม่ว่าจะเป็นแม่ผัวกับลูกสะใภ้หรือว่าญาติคืออะไรคะคนในครอบครัว2ฝ่ายเราก็ต้องใช้คำว่าปรับตัวเข้าหากันมันบางทีมันก็ต้องใช้ว่าปรับทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีครั้งเดียวมันอาจจะแบบความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยดีอะไรใช่ไหมแต่เราก็กลับไปคิดใหม่เวลาใช่มันก็ต้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะนี่วันนี้มันก็ไม่ใช่มีใครดีทุกคนแหละเราก็ไม่ใช่ดีทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คำว่าปรับเข้าหากันค่ะวันนี้ลูกสะใภ้คนนี้ก็พิสูจน์ให้คุณแม่สามีเห็นแล้วนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าก็เป็นอีกคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่น่ารักและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะต้องบอกแบบนี้เลยหลังจากที่ได้พูดคุยหรือว่าสัมผัสกับคุณแม่แล้วเนี่ยรู้เลยว่าความคิดของแม่เป็นความคิดคนรุ่นใหม่จริงๆไม่มีรายการไหนได้สัมภาษณ์เลยครับใช่เราเยอะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณหลานตกใจแอร์พอร์ตป้าไปแล้วนะลูกป้าไปแล้วนะคะโอ้โหวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มนะคะกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อแอนนาทีวีภูนั่นเองค่ะพี่เล็กขาซึ่งอยากมีสามีบ้างอยากมีครอบครัวบ้างมีสามีทำหน้าก่อนอยากมีลูกแล้วนี่หน้าไม่ดีเหรอคะก็ทำหน้าดีกว่านี้ไงคะนี่รอยย่นรอยตีนกลางรอยเหี่ยวแม้แต่เนียงก็เยอะนะคะเมืองไทยแดดร้อนถูกไหมคะคุณแม่ควรฉีดหน้าดิฉันกล้านขนาดนี้เนียงไม่พอค่ะต้องทำตาทำจมูกทำปากคุณแม่ต้องทำศัลยกรรมกับแอนนาค่ะติดต่อแอนนาเรื่องศัลยกรรมได้เลยนะคะแล้วคุณแม่จะสวยขึ้นติดต่อที่ไหนยังไงกับแอนนาเนี่ยก็โทรหานางเลยก็คือไปที่ไลน์แอดมิสแอนนาโอเคเดี๋ยวติดต่อไปแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแดดร้อนแบบนี้เรามีตัวช่วยดีๆก็คือกันแดดมิกกี้นี่น้องปอนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์บอกให้เลยว่าใช้ดีมากหุ้ยตลับน่ารักจังเลยอ่ะนี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ดูเนื้อกันแดดนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมค่ะแล้วจังแล้วเชื่อไหมตลับแค่290บาทมาด้วยใกล้ได้เลยค่ะนะคะนี่ตลับละ290บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดู SPF 60 PA บวกด้วยนะคะเขาเรียกได้เลยนะคะว่าหน้าฉ่ำวาวนะคะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะมันก็ไม่เหนียวเหนอะอะไรด้วยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวแน่นอนค่ะนะคะนี่ฝากด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนั่นเองค่ะนะคะถามคำเดียวว่าคำเดียวที่อยากถามว่าทากันแดดแล้วไปโดนน้ำเล่นสงกรานต์หน้าไม่เหนอะหนะใช่ไหมคะหน้าไม่เยิ้มหน้าไม่เหนอะหน้าไม่เยิ้มแน่นอนค่ะนะคะสำหรับกันแดดมิกกี้อันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการเราเทปนี้นั่นเองค่ะนะคะนี่นะคะขอเลยเอาหรอฉันขอใช้ดีมากพี่เลยเอาไปใช้เลยพี่สองร้อยเท่าไหร่นะพี่เล็กมันเป็น290เป็นแทนกันแดดได้ด้วยเป็นแทนรองพื้นได้ด้วยโอ้ยเหรอในตัวเดียวกันเลยใช่ชอบอันนี้แหละค่ะพี่ใช้เลยบอกเลยนะ
อ่ะวันนี้รายการหมดลงแล้วนะคะฝากรายการด้วยค่ะสำหรับรายการเปิดปากคนดังนะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 19:00 นนะคะจนถึง 14:00 19:30 นค่ะ 19:30 นนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมคนไหนดูนะคะถ้าดูไลฟ์สดๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่ากำลังดูรายการเปิดปากคนดังอยู่ไม่แน่นะคะคุณอาจจะรวยโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้เราอาจจะแจกเงินให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะแน่นอนค่ะนะครับนี่เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชอบจังเลยอ่ะ